พี่สาวและลุงของน้องเบนสะท้อนวอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์และถังดับเพลิงและระบบเกี่ยวข้องหากว่าต้องนำมาใช้สาธิตดับเพลิงในโรงเรียนยังไม่มีเจ้าหน้าที่อธิบายสาเหตุให้ครอบครัวทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิตเดชงามเดือดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องเบนด้วยนะครับซึ่งนางสาวสรัญชรีเปรมณีซึ่งเป็นพี่สาวแล้วก็นายพิรุณเปรมณีลุงของน้องเบนนะก็คือนายขุมทองเปรมณีนักเรียนชั้นม.6/7วัย18ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมระหว่างชมการสาธิตก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมว่าปกติแล้วนะฮะคือน้องเบนเนี่ยชอบเรียนหนังสือสนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบทำงานเคมีงานเกี่ยวกับวิจัยซึ่งพี่สาวก็ระบุว่ามีความหวังความฝันจะเห็นน้องเบนเนี่ยเรียนจบแล้วก็มีอนาคตที่ดีแต่ว่าไม่คิดว่าน้องเสียชีวิตทั้งที่ใกล้จะจบม.6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าทางโรงเรียนโดยผู้อำนวยการก็แจ้งข้อมูลให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดพวงหรีดพระราชทานมาให้ครอบครัวเย็นวันนี้พร้อมกับระบุว่าทางโรงเรียนพร้อมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทางโรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุและก็แจ้งให้ทราบแล้วส่วนประเด็นเรื่องการจัดอบรมดับเพลิงในโรงเรียนทางลุงน้องเบนเนี่ยบอกว่าส่วนตัวหากทางโรงเรียนไหนจะจัดอบรมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ขอบอกว่าการจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะต้องดูประสิทธิภาพของทางดับเพลิงอุปกรณ์เนี่ยเช็คให้มั่นคงเช็คให้ดีแล้วก็ถึงจะนำมาได้ฝากไปถึงทุกหน่วยงานทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องจัดอบรมคือมองว่ายังจัดอบรมกันต่อได้แต่ว่าต้องเช็คอุปกรณ์ให้ดีพี่สาวของน้องเบนก็เห็นว่าส่วนตัวไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจากใจเราในฐานะสูญเสียคนในครอบครัวเราไม่อยากให้มีแบบนี้อีกคือถ้ายกเลิกได้ก็อยากจะให้ยกเลิกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบถังดีหรือไม่เราไม่ทราบและเมื่อมาเกิดเหตุกับน้องชายทำให้เรารู้ว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรสำหรับการพูดคุยกับทีมฝึกอบรมซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงสามเสนขณะนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันมีเพียงเห็นหน้ากันเมื่อวานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญทั้ง7 คนไปที่สน.นางเลิ้งโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยใดๆเรื่องการช่วยเหลือก็มีทางโรงเรียนและก็ทางกรุงเทพที่จะแสดงตัวแจ้งการให้ความช่วยเหลือมาแล้วซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าได้ทำประกันหมู่ไว้สำหรับการพูดคุยกับทีมฝึกอบรมซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงสามเสนขณะนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันมีเพียงเห็นหน้ากันเมื่อวานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญทั้ง7 คนไปที่สน.นางเลิ้งโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยใดๆเรื่องการช่วยเหลือก็มีทางโรงเรียนและก็ทางกรุงเทพที่แสดงตัวแจ้งการให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าทำประกันหมู่เอาไว้ขณะที่ภายหลังเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดมาอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องเบนก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเบนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่องข่าวของไทย PBS กฎหมายลูก 3แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS ด้วย